วัสดีค่ะครูตั๊กกี้นะคะวันนี้นะคะจะมาเอาปลาไปทำอาหารกินนะคะจากบ่อเล็กๆนี้ที่เลี้ยงไว้นะคะเอาไปกินหลายครั้งแล้วไม่รู้เหลือไหมนะคะนี่บ่อนี้นะคะวิธีการเอาก็เปล่งเอาน้ำออกนะคะแบบนี้ไปใส่ไว้ในบ่อเล็กนู่นนะคะแล้วก็จะจับปลาตรงนี้นะคะเอาแสลมนะคะทำไว้แบบนี้เพื่อดักปลานะคะมาแล้วนะคะตัวช่วยจับปลาตัวช่วยจับไม่รู้ขโมยกินหมดหรือไงม่อนไหนปลาลูกม่อนไหนมีปลาไหมฮะปลาอยู่ไหนได้ยังไงวิถีไทยบ้านนะคะไปเอาบัวที่สวนมาเอาไปเอาสายบัวที่สระในสวนใหญ่มาก็เลยจะมาปลาอยู่นี่นะคะมันจับง่ายกว่าที่บ่อใหญ่ตอนนี้น้ำก็ถูกเอาออกไปเกือบจะหมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะจับปลาแล้วบ่อก็ลึกแค่นี้เองนะคะไม่ได้ลึกอะไรมากมายไปลงจับปลากันไปกินเลยคราวนี้นี่คือบรรยากาศในสวนยามเย็นนะคะชิลมากเลยนี่ไงมาแล้วมันจะลงไปตรงโน้นลงอ่ะมาเอาก่อนไหมนี่เห็นปลาแล้วมาอันนี้อีกแล้วสนุกอะม่อนโซลงมาช่วยสิลูกมาจับปลาเร็วโซม่อนเห็นไหมนี่อะไรอยู่ในน้ำอะโซม่อนครับมานี่เร็วมาก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะทะเลาะกันเพิ่งกัดกันเมื่อกี้ช่วงแย่งสาวได้แล้ว1ตัวทะเลมไปดูปลากันลุงเอาให้ดูด้วยหน่อยว้ายนี่ไงมาตรงนี้มันติดไม้อยู่เนี่ยมาตรงนี้ก่อนลุงเนี่ยตรงนี้มันติดไม้อยู่อ่ะจับยากแท้โอ้ยจับเก่งแท้วะอีกตัวหนึ่งก็พอแล้วไหมอ่ะกินแค่ไม่กี่คนสามไหมเดี๋ยวไปดูก่อนมันตัวใหญ่เอาอีกตัวนิดเดียวไม่อิ่มปลาอะไรหรอตัวใหญ่ๆเอาไปกินจะหมดแล้วนะคะเหลือตัวเท่านี้แหละส่วนหนึ่งก็น่าจะลูกชายขโมยนะคะขโมยจับกินไปเรียบร้อยแล้วไหวไปดูอุ้ยมันโดดออกมันจะลงน้ำเร็วเนี่ยแหมตัวเนี้ยมันนอนอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามันตกแล้วก็มันต้องไปจับใหม่ดิโอ้ยแต่เหลือโตนแท้เขาเกิดมาเพื่ออาหารเรานะคะเวลาเรากินเขาแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะคะอย่าให้การอุทิศชีวิตของเขาสูญเปล่านะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่บนโลกนี้ให้มีคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับโลกนะคะมาปลูกต้นไม้ช่วยกันก็ได้นะคะอย่าให้การเกิดมาเป็นอาหารของเขาต้องสูญเปล่าเนาะ สงสารแต่ก็ต้องตามวิถีสัจธรรมตามธรรมชาติอะนะคะโอ้พอแล้วสงสารเดินไปดูนู่นก่อน
ก็ถ้าจะโยนอย่างเงี้ยนี่ไม่ต้องเอาถังไหมโอเคเดี๋ยวครูตั๊กพาเดินไปอยู่บรรยากาศดีกว่าเดี๋ยวเกิดดราม่ากันนะคะมันก็ไม่มีอะไรผิดบาปหรอกนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเขาอุตส่าห์เป็นอาหารให้เราแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ต่อโลกนี้หน่อยเด้ออันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นในสวนมะพร้าวครูตั๊กนะคะมาดูต้นนี้ดีกว่าต้นแก้วมังกรที่ครูตั๊กลงปลูกแล้วนี่แตกยอดแล้วยอดตัวเล็กๆใหญ่ขึ้นมาแล้วเจริญเติบโตเนี่ยอวบขึ้นมาแล้วนะคะตอนที่เอาลงปลูกยอดนิดเดียวแล้วก็มียอดใหม่เพิ่มขึ้นมาคือยอดนี้นี่ตัวเล็กๆนี้นะคะตัวนี้เพิ่งเกิดปลูกไปได้ประมาณ2อาทิตย์มั้งเริ่มแทงยอดออกมาใหม่ละแล้วก็สังเกตจะเริ่มมีรากเพื่อที่จะเลื้อยไปตามเสาไม้นี้นะคะนี่อันนี้ก็คือแก้วมังกรที่ลงปลูกไปนะคะแก้วมังกรสีแดงสีม่วงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็พามาดูบรรยากาศสวนยามเย็นแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเอาปลาไปให้แม่ก่อนเพราะแม่เตรียมสายบัวที่เอามาจากสวนใหญ่ไว้รอแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ